بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับอัลลอฮฺได้ให้ผมได้พบกับพี่น้องอีกนะครับที่มัสยิดสวนพลูนะแล้วหัวข้อในเย็นวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเตาบะประตูแห่งชัยชนะประตูแห่งความสำเร็จพอบอกเรื่องเตาบะนะครับพี่น้องสัจธรรมมนุษย์และเป็นสิฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลลอฮ์มีพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ชื่อว่าอัลกอฟูรอัลกอฟูรในยะความหมายคือว่าผู้ที่มีการให้อภัยอย่างล้นเหลือวันนี้พี่น้องสิฟัตนี้นะครับตามฮิกมะเราจะสัมผัสเราจะรับรู้ได้ต่อเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นใช่หรือไม่เมื่อมีการผิดพลาดอัลลอฮ์ก็มีสิฟัตอัลกอฟูรผู้ที่ให้อภัยอย่างมากมายหากวันนี้มนุษย์ไม่มีใครที่ทำผิดเลยไปเนาะหากวันนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยทำเลวหากวันนี้ตัวเราไม่เคยทำพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตผมถามท่านจริงๆท่านจะลึกซึ้งและเข้าใจเขาเรียกว่ายามแจ่มแจ้งเลยไหมว่าอัลกอฟูรมีบุญคุณแก่เราขนาดไหนเราไม่รู้สึกเลยพี่น้องดังนั้นมนุษย์นั้นมีความผิดพลาดอัลลอฮ์มีการอภัยแต่การอภัยของอัลลอฮ์อัลกอฟูรตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามีเอาไว้เพื่อให้เราเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันจมตัวเองในความชั่วตลอดเวลาเปล่าเลยเพราะลักษณะแล้วเขาเรียกว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างหนึ่งพี่น้องในกุรอานที่ระบุว่าชะดีดุลไอคอบอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยใช่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่ลงโทษที่รุนแรงที่สุดดังนั้นวันนี้การอภัยของอัลลอฮ์มีไว้เพื่อสำหรับบ่าวของอัลลอฮ์ที่สมควรได้รับการอภัยผมบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วฟิรอูนคงได้รับการอภัยทำไมไม่ได้รับการอภัยอัลลอฮ์ไม่ได้ซอลเลมเขาแต่พวกเขาต่างหากที่ไม่อิสลามแล้วไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมนุษย์พี่น้องเป็นมัคลูกหนึ่งในมัคลูกต่างๆของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะฮ์มาจากนูรของพระองค์นิสัยมาลาอิกะฮ์คุณลักษณะของท่านลาอัซซูนัลลอฮ์มาอะมารุมมาลาอิกะฮ์จะไม่ทรยศอัลลอฮ์เลยจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แม้แต่เรื่องเดียวนะวันนี้ถ้าใครบอกฉันรู้สึกดีเหลือเกินประเสริฐมากแสดงว่ามีสิฟัตมาลาอิกะฮ์อยู่แล้วแล้วมีสิฟัตมาลาอิกะฮ์ของจริงไหมขี้หกไม่ใช่ของจริงไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ทรยศและไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นอกจากอัมบียะฮ์มาลาอิกะฮ์นี่คือมักลูกอย่างแรกที่ผมบอกท่านลายอัสูนัลลอฮ์ไม่ทรยศอัลลอฮ์ให้สุญูดจนเกียรมาอัลลอฮ์ให้ทำอะไรทำโดยไม่ต้องทรยศไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มาลาอิกะฮ์จะลาพักสองนั่นคือชัยฏอนอิบลิสอันดับแรกดีแบบไม่มีเลวเลยสองอิบลิสเลวแบบไม่มีดีนิสัยมันไงพี่น้องอบาวัสตักบารปฏิเสธทรยศ
และตะกับบุตรอนาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขาคำนี้ชัยตันนะครับอินอกกูดีกว่ามึงกูแน่กว่ามึงฉันดีกว่าท่านชัยตันมันพูดแบบนี้แต่มุสลิมจะไม่พูดคำนี้พี่น้องที่รักอันนี้ผมให้อย่างหนึ่งนะครับคนในยุคสลับซอลเลห์เวลาเจอใครนะเจอคนอื่นเขาจะบอกเสมอว่าหัวคอยรุมมินนี่เขาดีกว่าฉันคนเนี้ยเขาดีกว่าฉันเขาดีกว่าฉันจะไม่บอกว่าฉันดีกว่าเขาบางคนบอกใครจะไปพูดอาจารย์อายเขาตายอยู่ไปบอกฉันดีกว่าเขาเราไม่ได้พูดด้วยคำพูดแต่เราแสดงด้วยพฤติกรรมดังนั้นชัยตันอิบลิสเลวแบบไม่มีดีผิดแล้วไม่สำนึกผิดแล้วดื้อดึงอิบลิสหรือชัยตันมักลูกที่สามนั่นคือมนุษย์อัลลอฮ์สร้างจากดินนิสัยของมนุษย์นั้นพี่น้องที่รักนบีขยายให้เราฟังว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตออุนมนุษย์ทุกคนล้วนมีความผิดทั้งสิ้นความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ซีฟัตของมนุษย์มันมีพลาดมันมีถูกมันมีพื้นมันมีลงมันมีเพิ่มและมันมีลดเมื่อเอ่ยตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์รู้จักบ่าวของอัลลอฮ์ไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเรานิสัยยังไงเราจะเตาบัดกี่พันครั้งอัลลอฮ์รู้ไหมพี่น้องว่าบั้นปลายสุดท้ายเราจะไปไหนอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเราเป็นคนยังไงบ่าวของอัลลอฮ์มนุษย์มันอยู่ในโลกดุนยา50 60ปีเนี่ยนะมันจะทรยศอัลลอฮ์กี่ครั้งอัลลอฮ์รู้ไหมครับอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้หมดแต่ในความรู้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังเปิดโอกาสให้นบีขอดุอากับอัลลอฮ์นบีน้องอย่าลงโทษประชาชาติของท่านพี่น้องเหมือนกับที่อัลลอฮ์ลงโทษกับอุมมะฮ์อื่นนบีนัวกลุ่มชนท่านทรยศน้ำท่วมเลยล้างโลกทีเดียวเวลาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในวันซับพวกบรรดาอิสราเอลในอดีตทรยศจับปลาวันเสาร์กลายเป็นหมูเป็นลิงไปเลยนบีลูดกลุ่มชนท่านทรยศอัลลอฮ์วินาทีเดียวพี่น้องญิบรีลอะลัยฮิสสลามยกแผ่นดินขึ้นสูงจนมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ฟ้าดุนยาได้ยินเสียงสุนัขเห่าด้วยซ้ำคว่ำทันทีแต่อุมมะฮ์นบีขอนี่คือรอห์มะตัลลิลอาลามีนจะผิดจะแล้วจะชั่วอย่างไรนบีขออัลลอฮ์ให้โอกาสบ่าวของอัลลอฮ์อุมมะฮ์นบีมุฮัมมัดยังมีโอกาสที่จะเตาบัตตลอดเวลาพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะเอาโทษเราจริงๆอ่ะนะครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะลงอาซาบลงโทษเราจริงๆนะพี่น้องเราจะมีโอกาสยืนจนถึงทุกวันนี้ไหมครับผิดมาเท่าไรพลาดมาเท่าไรทรยศมาเท่าไรแค่บ่าวอัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์วันเดียวพี่น้องอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขอโทษต่ออัลลอฮ์แล้วฉันผิดพลาดมาในอดีตเขาเตาบัดวันเดียวเกิดเขาตายพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์โอกาสสวรรค์มีถ้านับอามันที่เราทำนะเราเทียบไม่ได้เลยนะครับพี่น้องอามันเรากับสวรรค์แต่อัลลอฮ์ให้โอกาสในการเตาบัดโอกาสในการขออภัยโทษอัลลอฮ์จึงบอกว่าซาริอูอิลามักฟิรติมิร็อบบิกุมจงรีบจงเร่งอย่าช้าในการสู่การอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าพออัลลอฮ์บอกอย่างนี้พี่น้องที่รักครับมนุษย์เรามันมีจังหวะ
อ่อนแอในชีวิตปกติอยู่แล้ววันนี้อีมานขึ้นพรุ่งนี้อีมานลดเนี่ยมัดยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ท่านอยู่ใกล้กุโบเวลาหัวใจกระด้างโฉบสักนิดเข้าไปหน่อยดูเดี๋ยวอีมานขึ้นทำไมอ่ะพี่น้องนั่นแหละครับบำบัดทุกโรค30บาทจะไปรักษาศิริราชต้องขึ้นรถไปนะจะไปรามาต้องขึ้นรถจะไปโรงพยาบาลต้องขึ้นรถกุโบไม่ต้องขึ้นเดินไปได้เลยพี่น้องโรคอิจฉาโรงพยาบาลเอกชนก็รักษาไม่ได้หมอผมขี้อิจฉาคนเหลือเกินหมอก็บอกหมอก็อิจฉาก็เหมือนกันไม่ได้โรคหัวใจนะครับคิดคนในแง่ไม่ดีทำยังไงเข้ากุโบสิพี่น้องยุติทุกปัญหาแต่เข้าไม่ได้เข้านิ่งนะพี่น้องไปนำลึกถึงความตายคนที่นอนอยู่ตรงนั้นนะถ้าทำได้มันอยากกลับเตาบัตทุกรายเลยถ้าทำได้มันอยากลุกขึ้นมาละหมาดญะมาตที่มัสยิดถ้าทำได้มันลุกขึ้นมาอิสติกฟาร์แล้วถ้ามันทำได้มันลุกขึ้นมาแล้วจะแลกด้วยทั้งหมดที่มีในดุนยาเพื่อโอกาสกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์คำเดียวมันก็จะเอาแต่ตอนเจ้ามีชีวิตโอกาสที่เจ้ากล่าวเป็นพันครั้งเจ้าไม่กล่าวเองใช่ไหมอิสติกฟาร์ขอโทษอัลลอฮ์ในนรกร้องไห้น้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็ไม่รับก็บอกแล้วไงพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาแต่น้ำตาของเบามียังประโยชน์เฉพาะตอนอยู่ดุนยาเท่านั้นอย่าไปร้องไห้ต่ออัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์พี่น้องอย่าไปสำนึกในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาอัลกอฟูรอัรรอฮีมในขณะเดียวกันอัลลอฮ์มีซีฟัตอัสซอบูรที่อัลลอฮ์ที่เคยถามผมครั้งหนึ่งนานแล้วบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องมีอัสซอบูรด้วยอดทนเรื่องอะไรผมก็ไม่เข้าใจกลับไปเปิดข้อมูลดูอัลลอฮุอักบัรยิ่งรักอัลลอฮ์ใหญ่เลยยิ่งรักอัลลอฮ์ใหญ่เลยอัลลอฮ์อดทนอะไรอัสซอบูรอัลลอฮ์อดทนอะไรอดทนที่จะไม่รีบลงโทษบาปของอัลลอฮ์อัสซอบูรสิฟัตนิสัยเดียวกับอัลฮะลีมผู้ที่มีความสุขุมมากไม่รีบทำคนที่ทรยศอัลลอฮ์มีความขันติถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆนะพี่น้องขันติอดทนไม่ลงโทษบ่าวอย่างรีบเร่งเวลาบ่าวทำผิดสมแล้วใช่ไหมพี่น้องเวลาเข้าไปในนรกแล้วเราบอกอัลลอฮ์ไม่ต้องรอนรกหรอกครับพี่น้องวินาทีที่มุซับแผ่นบัญชีอัสซุฮฟถูกกางออกวันกิยามะห์เวลาท่านยืนอยู่แล้วลุ้นแผ่นบัญชีอามันจะถูกไอ้ฉันด้านไหนด้านขวาหรือด้านซ้ายเรารออยู่พี่น้องถ้าได้รับด้านซ้ายเกิดอะไรขึ้นในวินาทีที่บอกว่าคุดูฮุฟะกุลลูซุมมัลจะฮีมะซัลลูเอามันไปแล้วจะหิมนรกเป็นที่กลับและที่อยู่ของเขาเหล่านั้นบอกอัลลอฮ์สิพี่น้องผิดแล้วยาอัลลอฮ์ฉันสำนึกแล้วยาอัลลอฮ์ขอกลับดุนยาเถอะยาอัลลอฮ์ฉันจะมาทำอามันใหม่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองแล้วยาอัลลอฮ์ไกรอลลดีกุนนาแนมันจะไม่ทำเหมือนที่ฉันทำตอนแรกสารภาพบอกอัลลอฮ์ ให้ฮาดไอฮาดห่างไปแล้วมันห่างไกลไปแล้วฟัสซุฮกอลลิอัสฮาบิสซะอีดห่างไปแล้วสำหรับชาวนรกอัลลอฮ์ไม่ได้อธรรมเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ซอลิมเจ้า
เนื้อมัดที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องจับที่เนื้อหัวใจเรายังเต้นอยู่ใช่ไหมยังสูบฉีดยังกระตุกได้เนื้อมัดนี่โอกาสเตาบัดทุกวินาทีพี่น้องอัลลอฮ์ให้เพื่อนเราที่เลวมาด้วยกันมีไหมครับตายแบบไม่ทันเตาบัดอย่าบอกว่าไม่มีสวนพลูก็ใช่ย่อยผมบ้านแขกใช่ย่อยเหมือนกันนะบ้านแขกสวนพลูเนี่ยพี่น้องเขาเรียกพี่น้องกันนะมีไม่ตายไปไม่ทันเตาบัดมีแต่ทำไมวันนี้เรายังอยู่อ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รักมันอัลลอฮ์เมตตาเราคนเดียวเหรอครับเปล่าเลยอัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดความเมตตาของอัลลอฮ์นะพี่น้องนบีบอกว่าลาวยะละมุลกาฟิรถ้าคนกาเฟรมันรู้ถึงลาวยะละมุลกาฟิรมาอินดัลลอฮิมินัรเราะห์มะถ้าคนกาเฟรรู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนนะพี่น้องมาก็นาตอมินจันนาติฮีอาฮัดุนไม่มีคนกาเฟตแม้แต่คนเดียวพี่น้องนอกจากว่าพวกเขาเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะได้สวรรค์อัลลอฮ์เมตตามากอัลลอฮ์อภัยมากวันนี้พี่น้องเวลาทำผิดพลาดเวลาพี่น้องทำบาปเตาบัตเถอะพี่น้องอย่ารอว่าวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ฉันจะเตาบัดการเตาบัดเหมือนอากาศหายใจอัลลอฮ์ให้รีบท่านจงอย่าช้าแผนการหนึ่งของชัยฏอนแผนการหนึ่งของชัยฏอนจงอย่ารีบเตาบัดเพราะถ้าท่านเตาบัดท่านก็จะทำแล้วอีกเคยโดนหลอกอย่างนี้หรือไม่เดี๋ยวมึงเตาบัดมึงก็ทำอีกแล้วมึงจะเตาบัดทำไมรอมึงอิ่มตัวแล้วค่อยเตาบัดใครอะอิ่มตัวนู่นนอนในกูโบนู่นอิ่มตัวคนบอกทำยังไงจะเอ้าเตาบัดแล้วเกิดไปทำชั่วใหม่ทำยังไงมึงก็ต้องเตาบัดไหมอ้าวเหมือนเล่นๆกับอัลลอฮ์เล่นไม่เล่นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่เนียดเล่นหรือไม่เล่นบางคนบอกไอ้นี่เตาบัดแล้วทำอีกอาจารย์อีหม่านคนนะพี่น้องบางจังหวะมันวูบจริงไหมครับไม่ต้องทานรถไอ้คนนั่งตรงนี้ก็เหมือนกันคนนี่ผมคนไม่ใช่มาเลยกัดมีทางนั้นพี่น้องจังหวะวูบเวลาเราพลาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยเชื่อมันอย่าเกณฑ์มั่นใจหวังในความเมตตาอย่ารอช้าในการเตาบัตพี่น้องจริงๆอัลลอฮ์ดีใจมากนะครับพี่น้องความดีใจของอัลลอฮ์อย่าเปรียบเทียบกับความดีใจของคนคนคนหนึ่งสิ้นเนื้อประดาตัวพี่น้องที่รักที่นบีบอกท่านจำได้ไหมไม่มีอะไรเลยพาหนะอูฐที่แบกทรัพย์สินมาหายไปในทะเลทรายมานั่งรอความตายใต้ต้นไม้พอพูดอย่างนี้เรานึกภาพไม่ออกหรอกพี่น้องนะเพราะเราไม่ได้ขี่อูฐนบีผู้ซอฮาบะห์ฟังปุ๊บเนี่ยนึกออกทันทีสมัยนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอธิบายให้เข้าใจในหะดีษนี้เคยกระเป๋าตังค์หายไหมครับหากระเป๋าตังค์ไม่เจอทั่วเลยยาอัลลอฮ์และตังค์มีเยอะด้วยหาทั่วไม่เจอวินาทีที่เจอกระเป๋าครั้งแรกรู้สึกยังไงนี่แค่กระเป๋าตังค์ยังไม่ถึงตายนะแต่หะดีษนบียกนะไอคนนั้นคือรอตายอย่างเดียวกลางทะเลทรายดีใจสุดๆดีใจจนสุดชีวิตข้าเป็นเจ้าของอัลลอฮ์พูดเลยสับลิ้นพันเลยพี่น้องดีใจมากนบีว่าอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่านี้เวลาบ่าวอัลลอฮ์ตอบัตอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าชายคนนี้เวลาบ่าวอัลลอฮ์กลับตัวอัลลอฮุอักบัรพี่น้องถ้ารู้จักอัลลอฮ์จริงๆนะครับพี่น้องเราจะรู้ว่าเป้าประสงค์ของพระองค์
อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์คนใดลงนรกเลยนะพี่น้องแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกถ้าอัลลอฮ์ไม่รักมนุษยชาติอัลลอฮ์ส่งนบีมาตั้งเยอะทำไมอะพี่น้องมาเรียกร้องอะไรให้กราบไหว้อัลลอฮ์ใช่และกราบเพื่ออะไรอิบาดัตอัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์จะสูงขึ้นล่ะครับพี่น้องเปล่าเลยอัลลอฮ์ตะอาลาคนจะกูฟอร์ทั้งโลกอัลลอฮ์ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมคนจะอีหม่านทั้งโลกอัลลอฮ์ก็เหมือนเดิมแต่ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในตัวเจ้าคนที่ถูกส่งมาจึงได้รับการตัรบียะห์อบรมหน้าที่เจ้ารอซูลุลลอฮ์รอห์มะตัลลิลอาลามีนความเมตตานะมุฮัมมัดเจ้าไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อข่มเหงใครไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำอันตรายใครเจ้าต้องไปรอดมาไม่แปลกนะพี่น้องนบีหาอบูละฮับกี่ครั้งหาอบูจะฮันกี่ครั้งเดินไปหาคนที่เกลียดท่านกี่ครั้งโดนตีโดนทำร้ายโดนถมน้ำลายโดนหินเขี้ยงโดนด่าสารพัดแต่นบียังเดินเข้าไปเพราะอะไรนบีห่วงผมคนหนึ่งแหละพี่น้องถ้าเราเกลียดใครผมไม่หามันเลยนับสู้ความอ่อนแออีมาเราบอกพร่องแต่นบีไม่คนยิ่งเกลียดท่านท่านยิ่งเดินเข้าไปไม่ต้องแปลกใจแม้กระทั่งยะฮูดศัตรูอิสลามยังยอมสยบต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะไม่รับอิสลามเพราะอะไรพี่น้องนบีรู้ว่าท่านเกเมตตาเอามนุษย์กลับสู่อัลลอฮ์ให้ได้เขาจะกลับหรือไม่จะยอมรับหรือไม่ลัสตอะลัยฮิมบิมุซัยติรไม่ใช่หน้าที่เจ้ามุฮัมมัดในการจะบังคับให้เขาจะเข้าไม่เข้าไม่หน้าที่นบีอย่างเดียวบาชีรอวะนะซีรอแจ้งข่าวดีและเตือนฮิซาบทั้งหมดการสอบสวนอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งนบีมาพี่น้องเตือนเลวอย่างฟิรูนนะครับพี่น้องพี่น้องลองหาใครสักคนที่เลวเหมือนฟาโรห์สิครับพี่น้องวันนี้มีคนกูฟอร์แต่ไม่ชั่วขนาดฟิรูนนะครับพี่น้องฟิรูนถึงขนาดไอฮามานสร้างหอคอยขึ้นไปเลยทำไมจะไปรบกับพระเจ้ามูซาเลยรบกับอัลลอฮ์ดูมันจะรบกับอัลลอฮ์พี่น้องสุดท้ายมันบอกปีนี่ขึ้นหอคอยนี่จะดูที่พระเจ้ามูซามีไหมจะรบเลยในบางครั้งสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งมูซาไปอะไรสละพูดกับฟิรูนนะจงพูดด้วยดีพูดกับศัตรูชะกาดขนาดนี้จงพูดด้วยดีพี่น้องจนวินาทีสุดท้ายฟิรูนละนะตุลลอฮ์อะไรจมทะเลนะพี่น้องอามันตุบิร็อบบิฮาฉันอามันตุอีมาแล้วดูมันทันทีเลยพี่น้องเวลาทะเลจะปิดจิบรีนอะลัยฮิสสลามเอาเลนเนี่ยนะพี่น้องอุดปากฟิรูนเพราะกลัวว่าฟิรูนจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ จิบรีนอะลัยฮิสสลามรู้ดีว่าถ้าวันนี้ฟิรูนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ บาปทั้งหมดฟิรูนอัลลอฮ์ยกทันทีพี่น้องจิบรีนกลัวความเมตตาอัลลอฮ์จะถึงทำไมจิบรีนเกลียดขนาดนี้พี่น้องประโยคเดียวของฟิรูนที่ทำให้จิบรีนเกลียดขนาดนี้ไม่ได้บอกว่าประโยชน์ให้สร้างหอคอยขึ้นไปดูอัลลอฮ์นะครับประโยคเดียวที่ฟิรูนกล่าวว่าอานารับบุคุมุลอาลาข้าคือพระเจ้าผู้สูงส่งของพวกเจ้าคำเดียวพี่น้องจิบรีนอุดปากกลัวว่าความเมตตาถ้าฟิรูนกล่าวอัลลอฮ์รับขนาดเลวร้ายอย่างฟิรูนและบ่าวของอัลลอฮ์แบบเราอะพี่น้องผิดอะไรถึงขนาดเตาบัตไม่ได้
าดไหนถึงเกิดเป็นคนดีไม่ได้ชั่วอะไรเชียวถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวเองไม่ได้ไม่ใช่หรอกท่านไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองอย่าบอกว่ามีบาปอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้โสเภณียังเตาบัดมือปืนยังกลับใจคนไม่ละหมาดยังเข้าสู่เราได้ลองบอกผมสิพี่น้องบาปอะไรที่ท่านทำแล้วมีปัญหากลับไม่ได้และไม่ยอมเตาบัดติดอะไรแล้วขนาดไหนเชียวไม่หรอกบาปเราธรรมดาอุมัรบาปยิ่งใหญ่ขนาดคิดฆ่านบีด้วยซ้ำสุดท้ายยังกลับตัวกลับใจอยู่เบื้องข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องดูอุมัรบินคอตตอบเกลียดที่สุดมุฮัมมัดซอฮาบะห์กี่คนพี่น้องที่ประกาศชัดเจนว่าจะฆ่านบีประกาศหนึ่งในนั้นอุมัรบินคอตตอบสุดท้ายเป็นไงพี่น้องวินาทีอุมัรเสียชีวิตก่อนจะตายนะครับพี่น้องดูอุมัรบินคอตตอบเวลาสติกลับคืนนะถามว่าใครแทงฉันคนบอกอบูลุลุอัลมาจูซีแทงท่านพออุมัรรู้ว่าคนแทงเป็นมาจูซีนะคำพูดแรกอุมัรกล่าวว่าอะไรพี่น้องคนบอกมาจูซีแทงท่านคำพูดแรกอุมัรกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ฉันตายด้วยกับน้ำมือของคนที่ไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ขอบคุณที่ฉันตายด้วยน้ำมือของคนที่ไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยอุมัรจะเสียใจมากถ้าตายด้วยน้ำมือมุสลิมพี่น้องคนอย่างนี้นะสุดท้ายเตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งชีวิตคนที่เขาเกลียดที่สุดกลายเป็นว่าอิบนุอุมัรไปบ้านท่านหญิงไอชานะลูกแล้วบอกอุมุลมุมินีนแต่อย่าเรียกพ่อว่าอามีรุลมุมินีนเด็ดขาดในวันนี้อัลลอฮ์ลัสตุอามีรุลมุมินีนแล้วพ่อไม่ใช่อามีรุลมุมินีนแล้วไม่ยึดติดตำแหน่งล้มลงไปแล้วพี่น้องบอกอย่าเรียกว่าเป็นคอลิฟะอย่าเรียกเป็นอามีรุลมุมินีนเรียกว่าอุมัรธรรมดาหาไอชานะลูกบอกไอชาท่านหญิงอุมุลมุมินีนว่าอุมัรบินคอตตอบขออนุญาตฟังมายัดอยู่ข้างนบีถ้าท่านหญิงอนุญาตฟังพ่อเลยลูกแต่ถ้าไม่อนุญาตนะเอาพ่อไปฟังที่บักรีไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาอนุญาตลูกกลับมาบอกพ่อพ่อสบายใจได้แล้วท่านหญิงอนุญาตกลับไปถามอีกครั้งนะเวลากลับไปถามอีกครั้งเพราะกลัวว่าเขาจะเกรงใจต้องไปถามอีกรอบกลับมาได้รับยืนยันอัลฮัมดุลิลละห์63ปีพี่น้องอุมัรบินคอตตอบสิ้นชีวิตเท่ากับอายุนบีเลยอยู่เคียงข้างรับใช้นบีตั้งแต่ตอนมีชีวิตจนตายแล้วจะไปอยู่กันอีกณฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์วันนี้เราไปสลามหนึ่งในนั้นอัสสลามุอะลัยกะยาอุมัรอุมัรบินคอตตอบคือหนึ่งที่เราต้องสลามด้วยพี่น้องอยู่เคียงข้างรอซูลใครอ่ะคนใครแล้วคนใครผิดคนใครพลาดแต่พลาดแล้วเตาบัดแล้วเราอ่ะเลวขนาดไหนถึงเปลี่ยนไม่ได้มึงติดอะไรนักหนาถึงขนาดมาละหมาดไม่ได้หรือจะรออาซาบลงแล้วค่อยอยากมามัสยิดอย่ารออัลลอฮ์ถามเราในกุรอานพี่น้องเคยตอบอัลลอฮ์คำนี้ไหมเคยตอบไหมครับถามคำถามเดียวทั่วโลกไปตอบคืนนี้นะพี่น้องหรือคืนไหนก็ได้เวลาอยู่คนเดียวจำคำถามนี้เอาไว้มากรรกะบิร็อบบิกัลกะรีมมนุษย์เอ๋ย
อะไรที่ล่อลวงเจ้าให้เจ้าทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดลองบอกอัลลอฮ์สิพี่น้องอะไรที่ทำให้เราทรยศพระองค์มาฆอรรกะบิร็อบบิกัลกะรีมอะไรที่ล่อลวงเจ้าอีมานอ่อนอีมานลดฉันทรยศแล้วทำไมไม่เตาบัดตัวและกลับมาทำไมเจ้าไม่กลับมานี่คือคำสั่งคนเลวยังไงนะพี่น้องอัลลอฮ์ยังเรียกบาวอัซนะบะอับดีซันบันบาวของข้าได้ทำความผิดอัลลอฮ์ไม่เรียกตัดพ้อเป็นอื่นเลยพี่น้องเรียกบาวบ่าวของข้าบ่าวของข้าทำผิดยังไงอัลลอฮ์เรียกบ่าวของข้าคนที่จะไม่ตัดสัมพันธ์เราพี่น้องในโลกมีคนเดียวสองคนพ่อกับแม่ลูกแล้วลูกติดยายังไงพ่อยังเรียกว่าลูกพ่อแม่ยังเรียกลูกแม่ทุกคำพูดเวลาแม่ไล่มึงไปแล้วมึงไม่ใช่ลูกกูเชื่อไหมว่าใจแม่ถ้าลูกไปแตกสลายเลยมึงออกจากบ้านกูไปเลยไอ้ลูกเลวคำพูดแบบนี้นะพี่น้องออกจากปากพ่อออกจากปากแม่แต่ไม่มีใจพ่อแม่คนไหนตัดลูกได้จริงพ่อแม่ขนาดนี้แล้วอัลลอฮ์ขนาดไหนพี่น้องอัลลอฮ์ยังเรียกบ่าวของข้าจนนบีบอกว่าพี่น้องที่รักเราลำตุสนิบุถ้าแม้นพวกท่านไม่ทำผิดอะไรเลยนะละซะฮับอัลลอฮุบิคุมอัลลอฮ์จะให้พวกเจ้าเนี่ยหมดไปเลยเวลาเจออาบิกอมและจะมีกลุ่มชนมายุสนิบูนะและกลุ่มชนเหล่านี้จะทำบาปวะยัสตักฟิรูนอัลลอฮ์และเขาจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฟะยัฆฟิรุละฮุมและอัลลอฮ์จะยกโทษให้เขาอัลลอฮ์ชอบไงพี่น้องคนผิดแล้วเตาบัตอัลลอฮ์รักคนผิดแล้วเตาบัตพลาดแล้วสำนึกยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าห้ามผิดนะพี่น้องข้อห้ามชัดเจนว่าเราห้ามละเมิดแต่อัลลอฮ์ก็รู้สิ่งที่อัลลอฮ์ขีดเอาไว้บ่าวละเมิดแน่ๆเมื่อละเมิดประตูแห่งการเตาบัดยังเปิดไงจะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึ่งพี่น้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วท่านเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันตกวันนั้นประตูเตาบัดปิดตัวท่านจะตอบัตจะอีมานอัลลอฮ์ก็ไม่รับอะไรแล้วขอโทษนะพี่น้องอิสติฟาร์แสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราตอบัตจริงๆตูบูอิลัลลอฮ์ตอบัตันนะซูฮะการตอบัตอย่างแท้จริงและให้กำลังใจคนตอบัตเขาต้องโดนทดสอบแน่นอนสังเกตไหมครับแต่ก่อนเรากินเหล้ากงเลยเย็นมากงค่ำมากงนะวินาทีแรกวันแรกที่เตาบัตเดินผ่านกงเพื่อนอัลลอฮ์ใจแทบขาดนะใครไม่เคยไม่รู้นะบางนะนะเราทำงานออฟฟิศพอเลิกเฮ้ยไปไหว้คืนนี้สุขแห่งชาติสุขสิ้นเดือนเนี่ยพี่น้องเจ็บปวดนะสุขสิ้นเดือนสุขสิ้นเดือนไปเว้ย 3-4 ปีเราทำงานบริษัท 5-7-10 ปีมาทุกสุขปลายเดือนไปดิ้งกับเพื่อนหมดเลยสุขปีนี้เราเตาบัดเวลามันชวนถามใจอยากไปไหมครับที่สุดไม่เหลือพี่น้องหัวใจเนี่ยอยากไปตั้งแต่4โมงเย็นแล้วแต่เมื่อถูกทดสอบถูกเรียกมันเป็นบททดสอบว่าเรากับอัลลอฮ์ถ้าผ่านบททดสอบอันแรกได้ถ้า
าเพื่อนชวนครั้งที่สองท่านไม่ตามมาแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ต้องทนกับบททดสอบพี่น้องคนจะเป็นคนดีคนจะเตาบัดตัวชัยฏอนมันจะไม่ยอมให้ท่านเป็นคนดีและเวลาจะเป็นคนดีอย่าแคร์ใครจำคำผมไว้วัยรุ่นในส่วนใหญ่ขอโทษนะเวลาผมเจอบายะวัยรุ่นบอกมึงนี่คิดเยอะวัยรุ่นโอ้อาจารย์อายจะไปสุเราพวกมองตั้งมัสยิดมองเขาแซวเขาไอ้นั่นฟ้ามืดบ้างอะไรบ้างเรามาสุเราก็เลยบอกว่าเวลาเราเลวเราก็ไม่เคยแคร์ใครใช่ไหมวัยรุ่นบทมันเลวมันไม่แคร์ใครนะครับมันจะเดินถือหงแดงหงแดงอะไรหงแดงหงเหลืองอะไรเดินสะเปะสะปะหน้าสุเรากลัวใครไหมใครมาแซวมากๆพวกเตะให้ไม่แคร์ใครแล้วเวลาทำชั่วไม่แคร์ใครแล้วเวลามึงจะดีมึงแคร์ใครทำไมอ่ะเดินทางชัยฏอนเรายังเดินได้เลยแล้ววันนี้เดินเพราะอัลลอฮ์แคร์ปากคนทำไมอ่ะอย่าสนใจถ้าทำดีเพื่ออัลลอฮ์หน้าที่เราเดินอย่างเดียวว่าอิลาร็อบบิกะฟัรฆับยังพระเจ้าเท่านั้นของเจ้าที่เจ้าต้องมุ่งหวังอย่าไปมองสิ่งอื่นเดินไปให้ได้ถ้าเจ้าทำได้นั่นผลบุญยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเจ้าซอฮาบะห์นบีพี่น้องไม่ใช่ไม่เคยพลาดไม่ใช่ไม่เคยผิดแต่ซอฮาบะห์ผิดแล้วเขากลับตัวพลาดแล้วเขาสำนึกแล้วถ้าสำนึกของซอฮาบะห์ถึงตัวตายเขาก็จะไม่กลับไปทำของชั่วอีกแล้วพี่น้องครั้งหนึ่งนะมุรซัดรอดิยัลลอฮุอันฮุนะมุรซัดเป็นซอฮาบะห์เวลานบีฮิจเราะห์แล้วไปมะดีนะห์นบีส่งมุรซัดเนี่ยนะครับพี่น้องมาสอดแนมที่มักกะห์ดูว่ามีใครพี่น้องมุสลิมมั่งที่ยังไปไม่ได้มุรซัดมากลางคืนพี่น้องกลางคืนเข้ามาในมักกะปรากฏว่าเจอสาวคนรู้ใจในอดีตสมัยญาฮิลียะห์ถ้าพูดง่ายๆแฟนเก่าแฟนสมัยญาฮิลียะห์นะอันนั้นพอเจอมุรซัดดีใจมากมุรซัดมาเรียกมาเลยพี่น้องแต่มุรซัดรับอิสลามแล้วเตาบัดตัวแล้วบอกว่าอินนัลลอฮ์ฮัรรอมอะลัยนัซซินะห์แท้จริงอัลลอฮ์ห้ามพวกเรามุสลิมจากการซินะห์จะต้องปฏิบัติตัวให้คงอยู่รักยังไงคิดถึงยังไงหมดซัดยอมทิ้งเพราะอิสลามเป็นเกาะขวางกั้นให้กับเขาเตาบัตจริงๆเขาเลิกจริงๆเขาปฏิบัติดีจริงๆนี่คือเตาบัตและเปลี่ยนแปลงของซอฮาบะห์วันนี้พี่น้องนะครับผมเตือนตัวผมเองและเตือนพี่น้องอย่าท้อในการกลับตัวถึงแม้เราจะกลับได้วันละแค่ 1% ก็ตามดีกว่าเราไม่ได้เพิ่มเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเราไม่เคยละหมาดเริ่มเมื่อละ1วักตูอัลฮัมดุลิลลาห์พอพรุ่งนี้เริ่มเป็น2วักตูเดือนหน้าเริ่มเป็น3วักตูอีกเดือนหนึ่งเริ่มเป็น4อีกเดือนเริ่มเป็น5อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วใครที่เตาบัตตัวก่อนส่วนใหญ่จะไฟแรงระวังนิดนะบางทีกลับตัวได้ปั๊บอยากให้เพื่อนกลับเลยปึ้งเดียวมันอย่านะพี่น้องนะตัวยาบางชนิดแต่ละคนรับได้ลิมิตไม่เท่ากันของเราไม่เป็นไรร่างกายแข็งแรงปึ้งเดียวสลิงเดียวฟื้นเลยบางคนไม่ได้ต้องค่อยๆฉีดต้องค่อยๆอัดปึ้งเดียวพวกช็อกขัดตาตั้งไม่ได้นะครับแต่ละคนดาอีที่ดีนักดะวาที่ฉลาดเขาต้องดูคนไข้ด้วยว่าควรจะป้อนยาตัวไหนนะควรป้อนยาตัวใดนะอินชาอัลลอฮ์หมอที่ดีไม่ใช่หมอเรียนจบสูงนะครับแต่หมอที่รู้จักให้ยาคนไข้เป็นนักดะวาที่ดีต้องรู้จักในการฉีดยาให้คนไข้ฉีดยังไงให้คนไข้อยากมาฉีดกับเราอีกทำไมหมอฟันนะเด็กทุกคนกลัวหมดนะพี่น้อง
สังเกตไหมฮะพอเอ่ยหมอฟันร้องยอมปวดฟันอยู่บ้านทั้งที่ไปน่ะหายนะเพราะลุกเวลาออกไปปากต่อปากเล่ากันโอ้ยมึงอย่าไปแล้วเจ็บหมอเอาเหล็กทิ่มตรงนี้เหงือกบวมไอ้นั่นปวดฟันอยู่โรงเรียนได้ยินเพื่อนพวกนั้นกลับมามาไม่ไปแล้วเจ็บนอนไม่ได้ปากบวมอย่างงี้ไม่ไปหมอฟันพลิกวิธีนะเอาตุ๊กตามาจับอะไรนะเครื่องมือบ้างดูลูกมาแล้วฉีดยาน้องเองน้องทำไมหมอทำอย่างนั้นนะพี่น้องนะเอาถึงขนาดตอนนี้บางโรงพยาบาลรับบริจาคตุ๊กตานะครับเอาไปพันใส่น้ำเกลืออะไรสักอย่างเพื่อให้เด็กมันรู้สึกเคลิบเคลิ้มเวลาเจาะน้ำเกลือดีกว่าเจาะห้วนๆดูพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราเห็นและสอนอะไรเราที่เจาะเข้าไปในน้ำเกลือทั้งนั้นต่างที่สายเวลาประดับกันนั่นเองรุ่นเราไม่ต้องประดับตุ๊กตานะครับนะถ้ารุ่นบางยีเข้าไปต้องขอตุ๊กตานี่ส่งผิดโรงพยาบาลแล้วนะส่งผิดโรงพยาบาลแล้วรุ่นมานี่ไอ้หนุ่มขนาดนี้สิบอะไรห้าขวบตุ๊กตาจะปื๊ดเดี๋ยวมดกัดนะลูกนะอะไรนะมิกกี้เมาส์จะกัดแล้วกัดเจ็บไหมลูกนี่คือเขาเรียกเหกมะเวลาเทคนิคเหกมะเต่าบัดตัวอย่ารีบที่จะให้คนข้างเราเปลี่ยนทันทีเหมือนเราเพราะอัลลอฮ์ยังไม่รีบกับเราเลยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราเราจงให้โอกาสเพื่อนมนุษย์เช่นกันนบีไม่เคยขับไล่คนนะครับพี่น้องพี่น้องดูหะดีษใช่ไหมประวัติท่านรอซูลประวัติซอฮาบะห์คนบางคนมาพี่น้องขอโทษนะแค่เรียกนบีด้วยคำเรียกมุฮัมมัดอย่างเดียวนี่ถ้าภาษาง่ายๆอัคลักษ์เลวมากๆเลยมุฮัมมัดไปนะห้ามและอัลลอฮ์ห้ามด้วยเรียกต้องเรียกรอซูลุลลอฮ์นบีอัลลอฮ์ตำแหน่งท่านอาหรับีเรียกนบีกี่ครั้งมุฮัมมัดอยู่ไหนถ้าพูดภาษาบ้านโน่ไหนมุฮัมมัดรุนแรงพี่น้องบางทีมาไม่มีมารยาทนบีไม่โกรธเพราะรู้ว่าวันนี้เป็นยังไงสุดท้ายนบีค่อยๆเตือนอบรมอัคลากไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดีเองอย่ารีบเข้าใจว่าอย่ารีบนะแต่สำคัญที่สุดทุกคนต้องมีเนียดในการพัฒนาตัวเองทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะวันนี้นี่จริงๆไม่มีคิวแล้วนะวันนี้นะยารูนะนะบางรอบผมจริงๆเย็นนี้มันจบตั้งแต่อนาติกแล้วนะแต่บางรอบผมใจอ่อนเป็นคนแพ้คนอ้อนอย่าอ้อนแกเยอะนะแกแพ้ทาง เจอลูกอ้อนเข้าไปนะบางเรียบร้อยเลยนะแล้วคนอ้อนมันไม่ใช่คนธรรมดานะมันเป็นแขก VIP ด้วยนะบอกวัยรุ่นที่มันเคยเลวร้ายและมันเตาบัดอยากฟังศาสนาจัดไปเลยบางไม่ต้องถามผมก่อนนะจัดเอาไหมเขามีไม่ต้องแกล็อกให้เลยแสดงว่ารู้แล้วผมถ้าใส่ยังไงผมก็ต้องพยายามใช่ไหมเพราะเราต้องรับใช้พวกท่านนะวัยรุ่นเตาบัดตัวคือแขกสำคัญที่สุดในชีวิตเรานะผมบอกว่าสังคมเราอะนะเราให้เวลากับคนดีมาเยอะนะเราเอาใจใส่กับคนใส่โต๊ะเราเอาใจใส่กับคนมีคราวยาวใจใส่กับคนใส่เปียะลองมองไปยังคนใส่ยีนขาเดฟบ้างลองมองไปยังเด็กใส่เดฟขาดบ้างลองมองไปยังวัยรุ่นที่มันใส่รัดรูปกระโปรงสั้นอะไรอย่างนี้บ้างดึงเหล่านั้นมาบ้างเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่มีกำลังใจจะเดินเข้ามาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมเขารู้สึกพวกเรา 100% เขามันเป็นขยะสังคมขอโทษนะครับคำเดียวผมไปคุตบะห์ที่ทีโอทีวันศุกร์ล่าสุดที่ผ่านมานะเวลาเราคุตบะห์เราไม่คิดอะไรเยอะนะเราก็พูดตามฟีลลิ่งอะไรของเราไปนะพี่น้องปั๊บ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 ตามที่อัลลอฮ์จะให้พูดเวลาคุตบะห์เสร็จมีบางทำงานอยู่สำนักอัยการคนหนึ่งเดินเข้ามาผมสลามอะไรกุ้มอะไรกุ้มสลามผมแล้วคนถ้าไปละหมาดเที่ยวทีนี้จะเจอสไตล์นี้เยอะนะมาแบบทางการนั่นเลยนะครับกับผมทำงานอยู่สำนักอัยการนะครับอาจารย์ผมเจออาจารย์สองครั้งแล้วครับทางผมสำนักอัยการเราก็คิดนะอัลฮัมดุลิลละนะผมมาฟังวันนี้อัลฮัมดุลิลละอาจารย์รู้สึกว่าวันศุกร์ผมมาฟังมีคุณค่า
ดีกว่าผมไปฟังและเขาสาดกันไปมาบนมิมบัตนะพอบอกอย่างนั้นผมชอบคำเดียวเอานึกในใจนะบังฟังผมตั้งนานชอบคำเดียวบอกยังไงอะบังอาจารย์พูดบอกว่าผมก็อ่อนแอจำได้ไหมจำไม่ได้สิพวกท่านไม่อยู่นะผมบอกบางครั้งเราอ่อนแอในอีมานผมบอกว่าผมก็อ่อนแอคำว่าผมก็อ่อนแอเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าอาจารย์ก็เป็นคนเหมือนเขาไม่ใช่เขาคนเดียวที่ผิดพลาดอาจารย์ก็ผิดเหมือนกันนี่ว่าแสดงว่าเราเข้าถึงกันเป็นคนเหมือนกันบอกใช่อัลฮัมดุลิลละห์ผมก็พูดไม่ได้ตั้งใจนะนะอัลลอฮ์ให้พูดไปอย่างนั้นผมพูดงั้นพอพูดปั๊บมันเลยได้ข้อคิดมาว่าวัยรุ่นวันนี้เด็กเร็วๆที่ไม่กล้าเข้าในทำงานศาสนาเพราะบางครั้งเราไม่ได้ดูพวกเขาไงครับเรารู้สึกว่าพวกนี้มันจะทำอะไรได้ว่าพวกนี้เดินยังไม่ตรงเลยน่าเดินสะเปะสะปะจริงๆนะพี่น้องผมยังยืนยันตลอดว่าถ้าเปลี่ยนเด็กเกเรได้เอาง่ายๆนะบางนะเวลาจัดงานสุราไม่ต้องงานหรอกเอาบรรยายล้วนๆเด็กวัยรุ่นเรียบร้อยมาฟังกี่คนนะและในมูเกมสวนภูเราอีกกี่ร้อยคนที่ไม่ได้มาเอาเยาวชนนะและนับเปอร์เซ็นต์กันเด็กละหมาดครบกับเด็กละหมาดไม่ครบอันไหนเยอะกว่ากันนะอันไหนเยอะกว่ากันคนวีริตกับลูกตาสเบแบบนี้กับคนปั่นไฟเช็คแบบนี้อันไหนเยอะกว่ากันนับอย่าโกหกเลยไม่ต้องอะไรพูดเพ้อวิจัยนับกับสายตาเราแหละอิหม่ามอิหม่ามผมอยู่ด้วยจริงไหมครับอิหม่ามไม่ใช่เฉพาะสวนภูในมักทุกที่ที่ผมไปภาคใต้ภาคเหนืออีสานไปมาแต่ละอิหม่ามบางทีอิหม่ามเราคุยกันอิหม่ามจริงๆด้วยบอกจริงอาจารย์อิหม่ามมาด้วยทำยังไงแล้วไม่เป็นไรอิหม่ามเราช่วยกันช่วยกันไปเรื่อยๆหน้าที่เราคือทำมันจะเอาไม่เอานะมันก็อัลลอฮ์แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์บอกทำพยายามเพราะเยอะมากวัยรุ่นดิเกตถ้าคนเหล่านี้เตาบัดได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเบาใจไปเยอะในสังคมแล้วทำยังไงอะครับจงรณรงค์นะพี่น้องเอาพวกเขามาทำงานกับเราให้ได้ทำยังไงอะครับพี่น้องนั่นต้องมุชาวะเราะห์ประชุมต่อไปมันไม่ได้คิดได้ในวินาทีนี้แต่ผมบอกอย่างเดียวว่าวัยรุ่นบ้ายอเข้าใจบ้ายอไหมฮะวัยรุ่นพลังเยอะใช้มาให้ถูกสิพี่น้องมันทำตายเลยมันทำตายเลยผมเสนอไปที่หนึ่งที่ใต้นะบอกอิหม่ามครับกรรมการเรา15ท่านเนี่ยนะอิหม่ามนะบอกว่าแชร์ลงสักตำแหน่งนะลองเอาเยาวชนขึ้นสักตำแหน่งเยาวชนจะทำได้นะอาจารย์อย่าถามว่าผมจะทำได้นะอุซามะห์บินซิดอายุ20ปีแค่นั้นเองแม่ทัพใหญ่ของโลกอิสลามอิหม่ามเอาขึ้นมาเยาวชนคนนี้นะแล้วบอกมันไปเลยว่าเรื่องในมุกเกมเรานะเด็กเยาวชนมึงไปจัดการซะมีอะไรปรึกษาอิหม่ามก่อนอัลลอฮ์เด็กเกิดมาในชีวิตไม่มีใครให้ความสำคัญกับมันเดินไปไหนมาไหนไม่มีคนทักพอตอนนี้ฝ่ายเราเขียนไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละพี่น้องทำนุบำรุงเคหะพันอะไรก็พูดไปนะมันไม่รู้เรื่องหรอกพอปั๊บอัลลอฮ์ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในชีวิตคราวนี้แล้วเอ้ยเดินทั่วมุกเกมนะเดี๋ยวหน้าที่มึงไม่ต้องอะไรเยอะเลยไปดูวัยรุ่นอยู่ตรงไหนพยายามชวนมันมามัสยิดทำกิจกรรมดึงวัยรุ่นมาได้พลังมันเราต้องใช้ไปน้องเพราะเราเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าฮอนด้าซุปเปอร์คัพแล้วรู้จักซุปเปอร์คัพไหมฮะรีโนเวทกี่ครั้งก็ยังซุปเปอร์คัพเหมือนเดิมมันสู้บิ๊กไบค์ไม่ได้นะมันสู้บิ๊กไบค์ไม่ได้แล้วนะรุ่นซุปเปอร์คัพนี่ไปน้องขับเท่ๆพอได้แต่จะไปไล่กวดคนอัลลอฮ์ถ้าทางหลวงฉลามบกใช้ซุปเปอร์คัพแล้วก็บังเอ้ยผมว่าเราไม่จ่ายค่าทางด่วนกันบ้านแล้วพี่น้องไล่ไม่ทันไม่ได้ฮะทางหลวงบางพื้นที่ใช้ฮาเล่เลยพี่น้องไล่ทันต่อให้มันเหยียบรถเก๋งมันก็ไล่ทันเหมือนกันรถยังมีดีกรีความแรงใช่ไหมบังนักดาอีดาวะชัยตันที่ผมบรรยายอาร์ติกเมื่อเช้ามันยังมีกองหนุน
ไอ้นี่มาต้องส่งแบบนี้ไปเว้ยไอ้นี่ต้องส่งแบบนี้ไปของเราจะแบบไหนแล้วก็กูส่งแบบนี้อย่างเดียวเลยตายแล้วพี่น้องไม่วางแผนอะไรเลยจะไปด่าว่าวัยรุ่นส่งอะไรไปอัลลอฮ์นึกว่าอบรมกรรมการสุราตกใจเลยพี่น้องวัยรุ่นมันอยู่รวมกันเราไปเป็นวิชากันตกใจอีกทำยังไงมันต้องส่งวัยรุ่นไปจะจับโจรอย่าแต่งเครื่องแบบนะครับเข้าใจไหมตำรวจจับโจรอย่าแต่งเครื่องแบบจะดึงวัยรุ่นเข้าอย่าทำวิชาการเกินไปพังอย่างเดียวนะต้องร่วมมือต้องมูชาวรอนนะครับในมัสยิดนะเด็กเคารพผู้ใหญ่นะสับบุรุษเคารพอิหม่ามเคารพกรรมการอยู่ด้วยกันรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์กำปองนั้นเจริญถ้ามึงกับพวกมึงมีกูก็มีพรรคพวกพี่น้องทำไปครับมัสยิด80ชั้นมันก็ไม่ได้อะไรเลยขอโทษนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะใจไม่เป็นหนึ่งเดียวไม่อย่างนั้นนะเวลาละหมาดมี8ชั้น8อิหม่ามไปน้องซูรี่8และ8คนเอาไหมครับพังเลยร่วมคิดแล้วดึงคนกลับมาสู่อัลลอฮ์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเยรูนผมมาด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายที่ฝากเอาไว้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะครับพี่น้องเลยบอกเอาไว้ว่ามันถึงเวลาแล้วพี่น้องเราต้องปฏิรูปการทำงานดาวะในเมืองไทยเราฟันกันมาหลายแผลแล้วพี่น้องเอ้ยนะเราฟันกันเละเทะหมดแล้วพี่น้องฟันกันและจะมารักษาตอนนี้ยากเอ้ยยากยากสมานฉันท์นะเราพี่น้องขอโทษนะไอ้มึงเพิ่งด่ากูไปเองเมื่อปีที่แล้วปีนี้สมานฉันท์ฟังขึ้นแล้วครับมันเลยนักดาอียุคใหม่แล้วคนรุ่นใหม่ประชาชนต้องช่วยกันรักษาแผลนี้อาจจะตกสะเก็ดมันไม่หายไปในปีเดียวแต่เราต้องร่วมทำและอย่าสร้างแผลใหม่ขึ้นมาอีกเข้าใจนะครับอินชาอัลลอฮ์เวลาทำงานศาสนาสองอย่างที่เราต้องการหนึ่งเวลาคนฟังให้เขามีจิตที่จะกลับตัวให้เขามีความรู้สึกอยากจะเตาบัตสอนให้เขามีความรู้สึกอยากจะทำงานศาสนาพอแล้วพี่น้องไม่ต้องเยอะเข้าใจไหมครับฟังแล้วอยากจะเตาบัตตัวไว้อยากจะทำความดีฟังแล้วอยากจะไปชวนคนอื่นทำดีอัลฮัมดุลิลลาห์นะฝากไว้นะครับไม่ใช่จริงฟังแล้วอัลลอฮ์เหมือนกับดีเบตสภาเลยพี่น้องไม่เอานะพี่น้องวันอิยาซุบิลลาห์นะครับขอรับปกป้องและคุ้มครองอุมมะห์ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้รู้สึกมีพี่น้องเราจะรับอิสลามด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขอเชิญเชิญเก้าอี้ขอเชิญบางน้องมานี่เลยลูกอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเตรียมตัวมาดีนะครับน้องนะแต่งชุดฝั่งนี้เลยครับนะฮะนี่เลยครับนี่เลยครับนั่งเลยนี่เอ้ยเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้เก้าอี้ไหมมะบอกน้องอย่าด่ากันล็อกไฟรอนครับเปรี้ยวนี่แหละผมก็นึกว่าน้องร้อนน้ำพึ่งสนบูเปรี้ยวนะครับตอนนั้นนี่แหละอร่อยนะครับแต่กลัวท้องตัวเองอย่างเดียวเอาละครับนะอันนี้พี่น้องได้ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับขออนุญาตก่อนนะเจ็บใกล้ๆเลยลูกชื่ออะไรครับชื่อโยครับชื่อโยนะทำไมโยอยากเข้าอิสลามครับพอดีมีแฟนเป็นคนอิสลามแล้วก็ผมเต็มใจมาเข้าคือมีคนที่ชอบเป็นมุสลิมใช่ไหมและถามตรงๆนะเพราะเคสผมหลายเคสนะไอ้ประเภทเข้ามาอยากเอาแฟนสุดท้ายแม่งหายหมดเลยนี่ผมพูดตรงๆนะโยนะถ้าคนรู้จักบับลีอับดุลรอมานเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเวลาผมเจออัลลอฮ์เวลาเข้าให้ผมให้ทำอะไรมันทำหมดเลยนะผมจะคือมาตะวัดเดาะทำตัวมากและหลังจากมันกล่าวกับผมนะมันหายไปเลยขอย้ายโยเป็นอย่างนั้นนะอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อขอให้โยเป็นมั่นคงในอิสลามตลอดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะพอรู้ยังครับการกล่าวนะผมซ้ำอีกทีนึงนะครับเราจะกล่าวอาหรับด้วยแล้วก็ไทยด้วยนะอัชฮาดูอย่าเพิ่งก่อนผมอธิบายก่อน
อัชฮะดูเนี่ยข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอัลลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์วะอัชฮะดูและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอันแท้จริงมุฮัมมัดนั้นมุฮัมมัดนั้นรู้จักใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์โยเข้าใจรอซูลไหมครับเข้าใจนะไม่พอเอาเข้าใจศาสนทูตนั่นเองนะครับผู้นำสารเผยแพร่ต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับก็พี่น้องช่วยขอดุอานะครับให้โยได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และเรียนรู้อิสลามตลอดนะครับกล่าวตามนะโยนะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าแท้จริงมุฮัมมัดทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นำดูแลตักบีรนะครับอัลลอฮ์อักบัรตักบีรนะครับฉะนั้นตอนนี้หน้าที่โยคือเรียนศึกษาอิสลามและตั้งใจให้จริงนะครับอย่าเพิ่งรีบและขอให้รักษาความเป็นมุสลิมตลอดไปอย่าเอาเขามาแล้วได้เขาแล้วและเราก็ทิ้งอิสลามอย่านะครับขออัลเลาะห์ช่วยเหลือนะตามน้ำด้วยนะมีชื่อในดวงใจไหมครับชอบชื่อแนวไหนโยครับแนวไหนก็ได้นะไม่ได้คิดอะไรมาก่อนเลยนะครับเอางี้นะฮะในเมื่อเข้ารับอิสลามนะครับผมก็จะตั้งชื่อเอาชื่อซอฮาบะห์เลยนะกันนะครับนะมีเรียกว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกว่าเป็นนักอ่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะผมให้ชื่อว่าผมมี2ชื่อให้เลือกชื่อจะคล้องกัน1อุบัย2คูไบชอบอันไหนครับเอาอุบัยใช่ไหมครับอุบัยเป็นกอรีนะครับเป็นอิหม่ามกุรอของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อของเขาคืออุบัยถ้าโยตั้งชื่อว่าอุบัยแสดงว่าท่านต้องตั้งใจเรียนกุรอานนะและขอให้ลูกหลานของอุบัยนะเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งและช่วยเหลืองานศาสนาของอัลเลาะห์ตลอดไปอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากครับอันนำอยู่ในแรกจะซากันแล้วนะอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับฝากพี่น้องส่วนภูด้วยนะครับอย่าทอดทิ้งเขานะดูแลนะดูแลอินชาอัลเลาะห์ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับญะซากัลลอฮุค็อยรอนครับสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมีอะไรไม่เข้าใจนะครับอิหม่ามอยู่นะอิหม่ามเราอยู่มั้ยครับเนี่ยอิหม่ามไม่อยู่นะโทษนะครับบังนำละหมาดเมื่อกี้มั้ยฮะผมถือว่าเป็นอิหม่ามแล้วกันนะอิหม่ามนำละหมาดเมื่อกี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะไปถามท่านนะแล้วก็พี่น้องโดยเฉพาะเยาวชนนะครับช่วยเหลือนะบางนะอินชาอัลลอฮ์ขอเราช่วยเหลือตลอดไปครับอย่าสักมลลอใครรอนนะครับถ้ามีอะไรให้อยากช่วยเหลือเป็นพิเศษก็ส่งข่าวกันได้นะครับขอบคุณมากครับอย่าสักมลลอนะครับก็พี่น้องมีอะไรจะสักถามไหมฮะนั่งได้แล้วครับอย่าสักมลลอครับนะขอเราให้เป็นนิมิตเป็นอาลามัตที่ดีนะครับในการสร้างอุมมะห์ต่อไปนะอินชาอัลลอฮ์มีอะไรสงสัยไหมครับ 5:20 นะเดินทางกลับบ้านตอนแล้วก็ประกาศนิดนึงพอดีพี่น้องฝากมาผมมีบรรยายอีกครั้งสุดท้ายนะในรอบทริปนี้นะที่มีรอดมีเขาเรียกอ่านมีรอดหรือมีรอดนะอันมีรอดนะถ้าใครจะไปนะพี่น้องโทรไปแจ้งเขาจะได้ล็อกอาหารให้นะเข้าฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์นะบางนะเขาฝากอันมีรอดเบอร์โทรเนี่ยอยู่หน้าเพจผมอะครับโปสเตอร์มันมีนะโปสเตอร์มันมีโทรไปตามเพจนั่นเลยนะครับชาลอนอะขอลิศมีเบอร์โทรไหมขอลิศกิฟลี่มีเบอร์โทรไหมโปสเตอร์นั้นถ้ามีช่วยให้เขาด้วยนะครับนะมีไปขอน้องเขาได้นะครับก็อามีเชิญเลยครับ ยะดากัลลอฮุกอยรอนครับ
อ๋อครับนี่คำถามนะครับว่าจริงหรือไม่ครับที่มีนักวิชาการบางท่านบอกว่าอย่านึกว่าคำพูดอัสตัฟิรุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ตลอดไปอันนี้เขาพูดถูกต้องเพราะเวลาอัสตัฟิรุลลอฮ์ผมถึงบอกว่ามันต้องมาจากหัวใจจริงๆนะตั้งใจขอโทษจริงๆอัสตัฟิรุลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้อย่าเพราะดุอาที่อัลลอฮ์จะรับคือดุอาที่ใจมุ่งมั่นไม่ใช่อัสตัฟิรุลลอฮ์ตะอูรมันไม่ใช่ครับพี่น้องใจมุ่งมั่นในการขอโทษอัสตัฟิรุลลอฮ์พูดจริงๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับนะครับดุอาอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยอามีนยารับบิลอาลามีนอัลลอฮ์จะไม่พักใสใช่ไหมครับถึงแม้จะไม่ได้ลงอามีนยารับบิลอาลามีนนะแค่อามีนอย่างเดียวขึ้นชื่อดุอาขอด้วยใจจริงอัลลอฮ์รับหมดเลยพี่น้องแต่มันมีเงื่อนไขบางอย่างหนึ่งของชุบะฮัดอย่ายุ่งชุบะฮัดอย่ากินนะครับอย่าใช้และเวลาขอต้องมั่นใจด้วยว่าจะได้เอางี้นะนี่ผมให้เคสหนึ่งไอ้บางนี่อยู่ในไลฟ์ด้วยสุราษฎร์เมดอินสุราษฎร์เลยนะผมไปบรรยายสุราษฎร์นะบางแอดผมดูด้วยนะเนี่ยเจ้าตัวอยู่ด้วยนะแกนี่จนจนไม่ใช่จนธรรมดานี่จนมากแกบอกครั้งหนึ่งนะอาจารย์ผมนั่งรถกับเมียนะเข้ากรุงเทพไม่มีรถเองก็ต้องนั่งกระบะหลังเพื่อนนะขี่มานะอาจารย์อ๋อกระบะจากสุราษฎร์เข้ากรุงเทพก็ประมาณ600กิโลได้นั่งหลังกระบะมาหัวฟูแล้วพี่น้องกันร้อนแต่ไม่มีรถต้องอาศัยเขาวินาทีนั่นเองนะอาจารย์นะผมเห็นรถตู้คันนึงมันขี่ขึ้นมานะนะรถตู้ตอนนั้นรู้สึกเป็นยี่ห้อฮุนไดฮะขี่ขึ้นมาบอกอ๋อผมเห็นปั๊บผมชอบ S1 นี่แหละผมชอบเลยผมเนี่ยอ๋อหรอชอบมันละเกินแล้วก็บอกผมชอบตรงที่เขียนคำว่า VIP ชอบมากชีวิตเราถ้าได้มีรถอย่างนี้นะแค่คิดนะครับพี่น้องวันหนึ่งแกได้กลับเนื้อกลับตัวมาอยู่ในทางของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์รถที่คิดมา10ปีหรือ3 4ปีที่แล้วเนี่ยนะพี่น้องพอเรามาสุราษฎร์ได้ขึ้นรถแกพาไปส่งเราบรรยาย H1 เลยบอกทำไมมาได้ยังไงอ่ะบอกแล้วไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ให้ไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกที่อัลลอฮ์ให้เจ้าไม่ได้ขออย่างเดียวจริงกับอัลลอฮ์แค่นั้นเองถึงเวลาอัลลอฮ์ให้เองอย่าซีเรียสจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ผมแต่บางรอบเพิ่งเล่าเมื่อกี้เองอัลลอฮ์พอเวลาถึงบางทีให้ดีกว่าที่คิดอีกนะพี่น้องลองดูตัวเองสิครับแต่ก่อนเคยคิดอยากได้อะไรไม่ได้นะพอถึงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเราอยากได้ด้วยความอิคลาสไงอยากได้จริงๆตั้งใจจริงๆไอ้ของตั้งใจจริงได้ทุกรายแต่ถ้าของคิดเล่นๆขอเล่นๆยันตายก็ไม่ได้พี่น้องนะก็ขอฝากเอาไว้นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอดุอาขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาแล้วก็อภัยโทษบาปให้ผมให้พี่น้องทุกคนนะครับและเราได้อยู่ร่วมกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทุกคนอามีนขอบคุณครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์